สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเช้าของวันที่9พฤศจิกายน2559นะครับในสังคมอเมริกันหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับบทสนทนาแรกที่คนอเมริกันเกือบทุกครัวเรือนคุยกันนั่นก็คือความคิดความรู้สึกต่อการได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีที่สังกัดพรรครีพับลิกันนะครับหลายคนที่ไม่ได้เลือกทรัมป์ก็อาจจะช็อกและไม่คิดว่าทรัมป์จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่หลายคนที่เป็นคนอเมริกันส่วนใหญ่นะครับที่เลือกทรัมป์ก็อาจจะแสดงความยินดีแต่เป็นความยินดีที่อาจจะเต็มไปด้วยความท้าทายมากทีเดียวนะครับและก็คงจะมีความกังวลปะปนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าการจะเอาอนาคตของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาไปอยู่ในมือของมหาเศรษฐีผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาก่อนนั้นมันจะคุ้มค่าหรือจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกทั้งการที่คนอเมริกันมอบความไว้วางใจให้กับพรรครีพับลิกันสามารถกวาดที่นั่งได้ทั้งในสภาสูงหรือคองเกรสรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือประธานาธิบดีนั้นจะทำให้อำนาจการทวงดุลตามวิธีทางประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับที่สำคัญเป็นเพราะเหตุใดคนอเมริกันส่วนใหญ่จึงได้เลือกผู้นำที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งหรือตรงข้ามกับคุณค่าหลักหรือหลักการสำคัญของความเป็นอเมริกาเพราะว่าทรัมป์นั้นอาจจะเป็นผู้นำที่มีบุคลิกที่พูดจาผงผางไม่คงเส้นคงวาขาดวุฒิภาวะทั้งอารมณ์นะครับมีความคิดการบริหารประเทศแบบสุดโต่งเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดศาสนาหรือไม่แคร์กับเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นได้จากการที่มีการรณรงค์เลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุนี้เองที่อาจจะทำให้คนอเมริกันบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่อยู่ฝั่งตะวันตกอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียวอชิงตันโอเรกอนหรือแม้แต่ฝั่งตะวันออกบางรัฐก็ได้มีการออกมารวมตัวกันประท้วงไม่ยอมรับการที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกันและนับจากนี้อนาคตของอเมริกาที่อยู่ในมือของมหาเศรษฐีอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรจะพูดคุยเรื่องนี้กับนักธุรกิจไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับคุณบรรลือสอนบาลีนักธุรกิจไทยในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับคุณบรรลือครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับก่อนอื่นเลยคุณบรรลือเลือกใครยังไงครับของผมเป็นพรรคเดโมแครตครับเป็นรีจิสเตอร์เป็นพรรคเดโมแครตครับก็เลือกก็ไม่ได้เลือกโดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงๆก็ไม่ได้ฝักฝ่ายนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยฮะตัวเลือกเนี่ยมันของพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่มีตัวเลือกที่น่าสนใจไม่มีจุดขายที่คิดว่ามันจะคุ้มค่าที่จะช่วยนำพาประเทศชาติไปเรียกว่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่คาดหวังไว้เยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเลือกที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นมิตต์รอมนีย์อาจจะเป็นเจฟบูชหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่สุดโต่งนะฮะที่เราพอที่จะฝากฝังไว้ได้นะฮะก็อาจจะเลือกอาจจะเลือกหรือพับกันโอเคในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเลือกเนี่ยหลายองค์ประกอบนะฮะมันรับไม่ได้จริงๆครับถึงที่สุดแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์ในฐานะที่เป็นคนอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่เลือกทรัมป์เพราะสาเหตุอะไรครับจริงๆเนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยเขามีฐานคะแนนฐานเสียงเนี่ยอยู่ประมาณ 40% เป็นฐานเสียงที่คงเส้นคงวามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครคนไหนก็แล้วแต่นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนอเมริกันผิวขาวที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดในชานเมืองนะฮะที่ว่าเรียก rural America นะฮะเป็นพวกฟาร์มพวกมีอยู่เป็นจำนวนมากคนกลุ่มนี้นี่จะไม่มีเปลี่ยนนะฮะยังไงก็ต้องเป็น Republican ที่เหลือนะฮะที่จะโหวตให้เข้าไปสู่สภาไปสู่ทำเนียบขาวได้เนี่ยก็จะต้องได้มาจากกลุ่มที่เป็นเสียงอิสระที่เรียกว่าเป็น independent นะฮะหรือว่าพวก swing vote นะฮะจะมีคนที่ลงทะเบียนเป็นเดโมแครตนะฮะหรือเป็นพรรคอื่นนะครับที่เห็นว่าผู้สมัครของเขาเนี่ยนะฮะตัวแทนของเขาเนี่ยไม่เข้าตาก็จะมาเทคะแนนให้ก็จะมาช่วยทำให้การคะแนนนะคะแนนนิยมนะฮะหรือคะแนนอิเล็กโทรเวลาลงคะแนนเนี่ยชนะแล้วนำไปสู่สภาได้นะครับเพราะฉะนั้น 40% เนี่ยยังไงเนี่ยก็ของพรรครีพับลิกันเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่แล้วหลังจากที่มีการซาวเสียงกันมาโดยตลอด
รวมทั้งมีการรันแคมเปญนะฮะหรือว่าการรณรงค์หาเสียงตั้งแต่ day one นะฮะมาจนกระทั่งถึง90วันฮะก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยของพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะฮะสวยงามมากนะฮะทุกอย่างเนี่ยสมูทครับก็ซึ่งเหตุผลหลักเนี่ยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติส่วนตัวหลายข้อที่ไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องฉาวโฉในเรื่องของภาษีนะฮะภาษีจากการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกลักษณะของการพูดจานะฮะที่ไม่รับผิดชอบนะฮะการนโยบายต่างๆที่ประกาศใช้เสียงประกาศออกมาในช่วงการหาเสียงนะฮะ มันสุดตรงมันไม่สามารถที่จะทำได้เป็นจริงนะครับ หรือการต่อต้านเหยียดผิวนะฮะเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนานะฮะเหยียดหลักนะผิดหลักของมนุษยชนขั้นพื้นฐานหลายข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันถ้าดูในภาพรวมเนี่ยมันไม่น่าที่จะทำให้เขาเนี่ยนะฮะได้รับการเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าฮิลลารี คลินตันเนี่ยก็สะดุดขาตัวเองในหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปมข้อกล่าวหาได้นะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นนะครับในช่วงท้ายๆของการรณรงค์หาเสียงนะครับ2อาทิตย์ก่อนการรณรงค์หาเสียงก็คือเรื่องของอีเมลนะครับที่ทาง FBI นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เนี่ยนะนำเรื่องพวกนี้นะฮะบรรจุเข้าสู่วาระว่าจะต้องมีการ investigate นะมีการ investigate ทั้งที่ก่อนหน้าเมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยตกไปแล้วนะครับครับพอมีการรื้อฟื้นเนื่องจากถูกสื่อมวลชนนะฮะนำมาเป็นประเด็นบวกกับทางแคมเปญทางผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะฮะหรือคนที่ฝ่ายรณรงค์นะฮะทีมรณรงค์ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะกระตุ้นอย่างหนักนะฮะที่อย่างหนักในเรื่องของอีเมลเช้าเนี่ยเลยทำให้มีการสืบค้นกันมากขึ้นถึงขนาดต้องมีการ reopen case นะฮะเรียกว่ารื้อคดีเนี่ยรื้อคดีขึ้นมาสืบสวนสอบสวนใหม่นะในช่วงเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ก่อนการสิ้นสุดการรณรงค์หาเสียงตรงนี้คลินตันไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายแม้ว่าเพียงแค่3วันก่อนการเลือกตั้งนะฮะทางสำนักงาน FBI นะฮะจะออกมาบอกว่าหลังสอบสวนจบแล้วรูปการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชัดเจนว่าคลินตันไม่ได้มีการไม่ได้กระทำการใดๆซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่จะสามารถเอาผิดได้เพราะว่าอีเมลหลายอีเมลที่ตรวจสอบไปเนี่ยมันก็เป็นอีเมลที่ซ้ำๆกันจากข้อกล่าวหาครั้งแรกแล้วก็ได้มีการตัดสินไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมว่าไม่มีความผิดนะแต่ว่ามันก็ช้าเกินไปแล้วครับเพราะว่าการออกเสียงลงคะแนนที่นี่นะครับในช่วงที่ข่าวมันกำลังคึกโครมนะครับในช่วงนั้นเนี่ยหลายรัฐหลายพื้นที่เนี่ยคนได้ลงคะแนนไปก่อนล่วงหน้ามันมีการลงคะแนนล่วงหน้านะฮะในระบบของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยหลายรัฐมีการลงคะแนนล่วงหน้าเมื่อคนลงคะแนนล่วงหน้านะฮะตัดฟังปุ๊บเนี่ยไม่ได้รอช้าก็ไปลงคะแนนเลยทันทีเพราะฉะนั้นมันก็มีผลเสียในส่วนนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเลยเป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้คลินตันเนี่ยเพี้ยงพล้ำนะฮะต่อโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่ก่อนหน้าลีดมานำมาประมาณ5อย่างลีดมาอย่างดีที่สุดนะฮะแคมเปญออกมาสวยงามมาโดยตลอดซึ่งทุกฝ่ายนะฮะก็ประเมินว่าจะเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นหรือว่าเป็นชัยชนะแบบถล่มทลายแลนด์สไลด์แต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งก็คือความไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บุคลิกภาพของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็จะเรียกว่าขัดต่อไอ้หลักคิดหรือว่าหลักการหรือคุณค่าของความอเมริกันเนี่ยในเกือบทุกเรื่องเลยมันเปรียบเทียบกันได้เลยฮะกับอีเมลของฮิลลารีคลินตันหรือมองอย่างไรเปรียบเทียบคงถ้ามองอย่างคุณกับผมหรือว่าคนที่เป็นกลางนะครับคนที่เป็นกลางคนที่ได้ศึกษาติดตามข้อมูลมาอย่างเป็นกลางไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะเราก็คงคิดว่ามันเทียบกันไม่ได้นะ
นะครับใช่ในสายตาของนักวิเคราะห์ทั่วไปนะหรือว่าปุถุชนทั่วไปก็ไม่คิดว่ามันจะเทียบกันได้เพราะว่าฮิลลารี่คลินตันเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากใช่ในทคารงับการนะครับอยู่ในเวทีการเมืองมานานนะฮะเชี่ยวชาญมากเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาก่อนเคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะฮะทั้งในระดับของผู้ว่าการรัฐนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีมาก่อนนะครับเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐที่ใหญ่นะฮะอันดับต้นๆของอเมริกาอย่างนิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้ว่าเขามีความสามารถแต่ว่าคนเราเมื่อทำงานมากใช่ไหมฮะยิ่งทำมากมันก็ต้องมีปัญหามันก็ต้องยิ่งมีข้อเสียเพราะมีคนไม่มีใครที่จะทำอะไรได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าข้อเสียพวกนี้นะมันก็นำมาใช้เป็นข้อโจมตีได้นะในขณะที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะอย่างที่ได้เรียนไปนะว่าความสามารถในเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าความกล้าหาญบ้าบิ่นในการพูดแล้วโดยเพราะการอภิปรายบนเวทีที่ร้าวใจตื่นเต้นนะครับมันฟังแล้วมันนะครับมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะมันจุกใจมันเป็นภาษาที่ง่ายโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีการศึกษามากนะฮะมีการวิเคราะห์ว่าคนอเมริกันเริ่มเบื่อแนวทางการเมืองแบบเดโมแครตซึ่งถ้าเลือกฮิลลารีคลินตันเข้ามาก็คงจะเป็นแบบเดียวกันที่บารักโอบามาก็เคยทำไว้หลายเรื่องก็คงอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นที่พอใจความเบื่อตรงนี้มีผลแค่ไหนแล้วก็การจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากนโยบายของบารักโอบามาเนี่ยมีอันไหนบ้างที่ทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่พอใจและส่งผลให้ฮิลลารีคลินตันไม่มีโอกาสที่ได้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีไหมฮะผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องของความเบื่อนะฮะผมว่าเป็นเพราะความชราใจของพรรคเดโมแครตนะฮะของค่ายของรณรงค์หาเสียงของคลินตันเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยก็คงจะได้เพราะว่าเขาพูดไว้หลายจุดเขาวิเคราะห์กันไว้หลายจุดเขาดูจากในโพนะครับว่าโพเนี่ยให้เขานำมาทุกค่ายโดยวิเคราะห์กันว่า1เราจะได้เสียงสนับสนุนจากเม็กซิกันจากพวกฮิสแปนิกซึ่งเป็นคนกลุ่มใหม่นะฮะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา 10% 15% นะครับเป็นฐานเสียงที่จะเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะเขาก็มองในส่วนนั้นแล้วก็เขาก็ไปเจาะประเด็นโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของความเสียหายกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องสิทธิสตรีว่าไม่ให้ความเคารพกับเพศแม่นะครับก็หวังว่าจะได้คะแนนผู้หญิงเนี่ยฮะเข้ามาซึ่งก็ได้อยู่นะครับก็ได้คะแนนผู้หญิงเข้ามาแล้วเขาก็หวังว่าจะได้คะแนนของกลุ่มคนหนุ่มคนสาวที่เขาเรียกว่า millennial นะฮะ millennial vote ก็คือผู้ที่เกิดหลังจากปีมิลเลนเนียลนะฮะเป็นผู้โหวตครั้งออกสิทธิ์ออกเสียงครั้งแรกอายุ20นะประมาณ89 20นะจะเข้ามาคะแนนให้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นสมบูรณ์แบบนั้น 100% เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะช่วงของการคิกออฟแคมเปญของฮิลลารีของพรรคเดโมแครตในช่วงของไพรมารีเนี่ยเขามีคู่แข่งก็มีเบอร์นีแซนเดอร์ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่เรียกว่ามาแรงทีเดียวซึ่งถูกใจเดโมแครตรุ่นใหม่นะครับเดโมแครตที่ต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบการเลือกตั้งจากการสืบหาตัวแทนแบบเก่านะแต่ปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยเบอร์นีนะครับแพ้ฮิลลารีคลินตันซึ่งสาเหตุที่แพ้เนี่ยก็เพราะว่าปัญหาภายในของพรรคกันเองคนในพรรคก็มองบอกว่าคนในพรรคซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวิเคราะห์ว่าถ้าเบอร์นี่เข้ามาเนี่ยนะฮะชื่อเสียงยังไม่ดังพอยังไม่ดีพอไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับก็เลยหาวิธีการที่จะทำให้คลินตันเนี่ยชนะเบอร์นี่ในรอบไพรมารีอันนี้ก็ทำให้พวกที่สนับสนุนเบอร์นี่นะโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวซึ่งรวมทั้งกลุ่มที่ซึ่งเรียกว่ากลุ่มมิลเลนเนียลนะฮะแล้วก็กลุ่มหัวก้าวหน้าจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็ต่อต้านนะฮะต่อต้านฮิลลารีคลินตันและต่อต้านพรรคของตัวเองนะครับไม่ลงคะแนนเสียงให้ฮิลลารีคลินตันเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นจำนวนมากแล้วก็พอไม่ลงเสียงให้กับตัวเองยังไม่พอนะครับหันไปลงคะแนนเสียงให้กับพรรค
ทางเลือกนะครับซึ่งพรรคทางเลือกนี่ก็เกิดจากความไม่พอใจของตัวเลือกที่มีอยู่2ตัวเลือกก็คือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันที่มีอยู่นะครับทำให้เกิดพรรคทางเลือกที่3ที่4ซึ่งก็เป็นตัวบุคคลคนเดียวนั่นนะฮะเสนอตัวขึ้นมาตั้งพรรคขึ้นมาก็คือพรรคเทเรียนกับพรรคกรีนใช่ไหมครับขึ้นมาซึ่งตามติเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีน้อยมากนะแต่ว่านโยบายเนี่ยก็ไปโดนใจกับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเนี้ยนะฮะกลุ่มคนหนุ่มคนสาวกลุ่มคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะออกจากระบบที่กรอบของพรรคเดิมๆนะที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อไปสู่แนวคิดใหม่ผลจากที่คนกลุ่มนี้เนี่ยไปเทคะแนนนะฮะดึงคะแนนที่ควรจะเป็นคะแนนของฮิลลารีคลินตันเนี่ยไปให้กับพรรคที่2และก็พรรคที่3มันเป็นเหตุผลมันคือคะแนนที่นับรวมกันประมาณ 15% เลยทำให้ฐานคะแนนที่คลินตันเนี่ยควรจะชนะในรัฐที่เรียกว่าสวิงโหวตหรือว่าในรัฐที่battleground state เนี่ยนะที่เขาประเมินว่าเขาจะชนะแต่อาจจะชนะในเฉียดฉิวนะกลายเป็นแพ้ไปครับสำคัญที่สุดคือพรรคเดโมแครตเนี่ยประเมินผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เป็นชาวบ้านนะครับเป็นพวกคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในชนบทเนี่ยประเมินต่ำไปนิดนึงนะครับคือไม่ได้ประเมินเลยฮะก็คือมองข้ามไปเลยนะครับถ้าไปดูในแง่ของนโยบายเนี่ยทรัมป์ก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะเหยียดผิวเหยียดอะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะฮะมีคนวิเคราะห์บอกว่าการที่ทรัมป์ชนะเนี่ยเป็นการบอกว่าคนอเมริกันแท้ๆหรือคนผิวขาวเนี่ยไม่พอใจพวกฮิสแปนิกพวกเอเชียและบรรดาชนชาติต่างๆที่เข้ามาปักหลักทำมาหากินอยู่ในอเมริกาคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะสะท้อนอย่างนั้นไหมครับก็ชัดเจนครับชัดเจนเพราะว่าในช่วงของการรณรงค์เนี่ยทรัมป์พูดเสมอนะครับพูดว่าฮิสปานิกเม็กซิกันนะฮะคือแรปปิสก็คือเป็นไอ้พวกข่มขืนแล้วก็มีแม้กระทั่งโฆษณาหาเสียงที่ซื้อออกอากาศทางโทรทัศน์นะตามหัวเมืองต่างๆนะก็เป็นโฆษณาที่ไปสัมภาษณ์ครอบครัวที่ของครอบครัวของคนอเมริกันคนขาวเนี่ยที่ลูกสาวนะฮะถูกข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่านะจากพวกคนเม็กซิกันนะหรือว่าคนต่างด้าวที่มาจากอเมริกากลางอเมริกาใต้นะฮะซึ่งไม่มีเอกสารไม่มีกฎหมายไม่มีเอกสารไม่มีสถานะภาพที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าคนต่างด้าวเถื่อนครับข่มขืนแล้วก็ฆ่านะครับแล้วก็ถามบนเนี่ยเพื่อสร้างความน่ากลัวเพื่อสร้างความจงเกลียดจงชังนะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าเขาไม่พอใจในส่วนนี้แล้วก็ในขณะที่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะฮะก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าก็ทุกอย่างก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นตอนครั้นปืนไปยิงก็ยิงไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลของพรรคเดโมแครตนะฮะก็โปรนะฮะต่อต้านการครอบครองอาวุธปืนใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นความคับแค้นเป็นความอึดอัดนะฮะส่วนหนึ่งครับทีนี้มาดูในแง่ของนโยบายนะนโยบายที่อาจจะขัดหูขัดตาของคนที่อยู่ไม่ใช่อเมริกันนะฮะการที่จะส่งกลับผู้ที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายอยู่ในสหรัฐ2ล้านกว่าคนหรือมากกว่านั้นเนี่ยการจะสร้างกำแพงป้องกันผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายชายแดนเม็กซิกันอเมริกาหรือแม้แต่ไม่ยอมรับมุสลิมคนผิวดำอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าพอเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะทำได้จริงไหมครับแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมฮะถ้าทำแล้วหรืออย่างไรอันนี้พอหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาวันแรกวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนกระแสหลักครับนะครับก็เริ่มทวงถามเลยทันทีนะครับถ้าดูข่าวกันวันนี้นะเริ่มทวงถามรู้ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากที่คุณจะดีพอร์ตหรือว่าคุณจะในประเทศผู้อพยพต่างด้าวที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่12 13ล้านคนเนี่ยครับให้ออกไปจากประเทศนะเคยมีการถามกันอยู่เหมือนกันในช่วงที่ทรัมป์พูดเรื่องนี้ในช่วงของการเดินสายหาเสียงนะครับว่าจะทำยังไงจะทำได้ยังไงมันคงไม่ง่ายที่จะส่งคนได้ไปแล้วมันจะต้องใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็
แต่เมื่อเขาพูดไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องทำนะครับหรือว่าอาจจะปฏิเสธเลยไม่ทำเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนอะไรสักอย่างสำหรับทรัมป์ผมว่าบางหลายครั้งเนี่ยนะมันคาดการอะไรไม่ได้กับคำพูดของเขาเพราะว่าบางทีเขาพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้อย่างเดียวนะพูดเพื่อที่จะให้ชนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะทำได้ขนาดไหนหรือว่าการสร้างกำแพงนั่นนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งคำขู่นะที่บอกว่าทันทีที่เขาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยฮิลลารีต้องติดคุกเขาจะเอาฮิลลารีเข้าคุก ทันทีซึ่งเป็นคู่แข่งของเขาแล้วเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่ามีความผิดที่มันชัดเจนหนึ่งขนาดที่เอาเข้าคุกได้ไหม จะอินไดท์ได้ไหมอะไรเงี้ยฮะมันก็มีอยู่ใช่ไหมฮะ เป็นข้อกล่าวหาที่คนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งที่พูดไว้ตอนหาเสียงเนี่ยอาจจะพูดโดยคิดหรือไม่คิดเราไม่รู้แต่ว่าถ้าพอเป็นประธานาธิบดีแล้วไม่ทำเนี่ยคนอเมริกาก็จะซีเรียสไหมครับหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้ามีคำอธิบายดีๆหรือยังไงผมว่าถ้าคนที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคเนี่ยฮะก็คงจะพยายามที่จะเข้าใจนะครับคงจะพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็คงจะพยายามแบบซื้อเวลาไปได้นะครับครับเพื่ออยู่ไปให้ได้ในครบเทอมแต่ว่ามันจะสิ่งที่จะทำลายหรือสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ย อยู่ไม่ครบเทอมหรืออาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนั่นก็คือน่าจะเป็นนโยบายอย่างอื่นมากกว่าเรื่องอื่นๆมากกว่าเช่นเรื่องต่างประเทศนะหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องปากเรื่องท้องถ้าเกิดไม่กระทบกับผู้คนจำนวนมากๆเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ยากเพราะว่าเอาอย่างเรื่องแรกนะฮะถ้าเกิดมีการดีพอร์ตจริงๆเนี่ย12ล้านคนนะหรือว่าเพียงแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยนะครับผลกระทบในทางเศรษฐกิจที่จะตามมาเนี่ยมากมายเพราะว่าเราอย่าลืมว่าผู้ใช้แรงงานนะฮะในอเมริกาในหัวเมืองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตรนะครับของแคลิฟอร์เนียก็เหมือนกันนะครับในภาคธุรกิจบริการนะร้านอาหารโรงแรมต่างๆนะครับในภาคก่อสร้างเนี่ยจะเป็นแรงงานจากต่างด้าวต่างชาติทั้งสิ้นจะหวังว่าจะเห็นคนอเมริกันหรือว่าคนผิวขาวเนี่ยลงมาทำงานพวกนี้เนี่ยแล้วก็รับค่าแรงเป็นมินิมัมเวจนะเป็นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะฮะPresident Trumpขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใช้มาตรการบังคับจริงๆเนี่ยนะจะวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหายกับภาคธุรกิจแล้วภาคธุรกิจเนี่ยนะจะคงจะมีคำตอบนะที่ทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงในการแก้ปัญหาพวกนี้ครับคิดว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐในวาระหรือในยุคที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะดูจะรุนแรงขึ้นไหมครับสุดท้ายทรัมป์ก็จะคิดเฉพาะผลประโยชน์ของอเมริกาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจว่าประเทศอื่นจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับดูแล้วนโยบายของทรัมป์เนี่ยนะฮะคนของทรัมป์เนี่ยมองว่าเราให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากกว่าปากท้องของต่างประเทศมากกว่าชีวิตความมาอยู่คนประเทศต่างประเทศมากกว่าแต่ลืมนึกถึงคนของเรานะครับอันนี้ก็มีส่วนถูกครับอันนี้ก็มีส่วนถูกเพราะว่าถ้าเราดูจากค่าแรงนะฮะเส้นแบ่งความยากจนนะครับPoverty Lineของรัฐบาลกลางนะครับ 25,000 ต่อปีต่อครัวเรือนครับเรือนอเมริกันในชนบทนะครับยังที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนยังมีอยู่เยอะนะครับถ้าไม่รวมเมืองใหญ่ๆอย่างที่เราอยู่อย่างแอลเลย์หรืออย่างนิวยอร์กซึ่งค่าแรงก็จะสูงมากนะครับถ้าอย่างหัวเมืองอย่างอลาบามาอย่างไวโอมิงนะครับอย่างเทนเนสซีอย่างลุยเซียนาเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนยังมีเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่พอสมควรครับก็มีส่วนถูกเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามแคมเปญที่เขาใช้เนี่ยเรียกว่าโดนใจพอสมควรนะครับโดนใจคนนี้ที่บอกว่าอเมริกันเฟิร์สนะฮะสตรองอเกนอเมริกันเฟิร์สอะไรของเขาเนี่ยคือครับต้องผลประโยชน์ของอเมริกามาก่อนมาก่อนครับประธานาธิบดีทรัมป์
กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาจะต่างไปจากเดิมไหมครับพูดยากนะผมว่าอาจจะเป็นได้ทั้งสองทางเลยนะฮะถ้าเราดูจากรูปการนะครับอันที่หนึ่งคือทรัมป์เนี่ยโดยภาพรวมนี่คือก็คงจะแข็งกร้าวไม่ยอมที่จะเสียเปรียบนะครับแล้วคงจะไม่มีแล้วภาพของอเมริกาในฐานะของนักบุญที่ซึ่งเราคิดว่าเราเป็นนักบุญฮะในประเทศนี้เรามองว่าเราเป็นนักบุญแต่ว่าต่างชาติเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นนักบุญนะเขามองว่าเราเนี่ยไปขัดขวางประโยชน์ของเขาไปยุ่งกิจการการเมืองของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพพวกนี้มาภาพพวกนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปจะเข้าไปก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐมีผลประโยชน์อันนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับความร่วมมือต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางการค้าความร่วมมือทางการทหารเนี่ยผมว่าอเมริกาจะต้องได้รับผลประโยชน์มาก่อนนะครับจากแต่ก่อนมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าปฏิบัติมาแล้วก็ปฏิบัติกันต่อไปเป็นธรรมเนียมนะฮะเพราะถือว่าเป็นอะไลส์นะฮะเป็นพันธมิตรกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นนะฮะทุกปีก็ตัดสรรงบไปให้นะฮะตามปกติเป็นปกติวิสัยไปแต่ต่อไปพวกนี้อาจจะต้องมีการรื้อฟื้นนะฮะใหม่นะฮะในภายใต้รัฐบาลใหม่ทุกบาททุกสตางค์อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็คงจะมีอเมริกาคงจะมีความวิตกกังวลหรือว่าแย่แสกับต่างชาติน้อยลงกับโลกภายนอกน้อยลงว่าใครจะเป็นใครจะตายอะไรพวกนี้นะฮะใครจะรบกับใครนะฮะกลุ่มมุสลิมกลุ่มนี้จะฆ่ากลุ่มนี้นะฮะใครจะสร้างนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะก็คงจะไม่เราคงจะให้ความสำคัญในจุดนั้นน้อยลงซึ่งอาจจะเป็นผลดีต่อเราในระยะสั้นนะฮะเรานี่คือคนอเมริกันนะในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนี่ก็คงจะไม่ดีเพราะว่าภัยคุกคามจากนอกประเทศเนี่ยมันเป็นพลวัตที่ต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องกันแล้วถ้าไม่มีใครสักคนเนี่ยที่มีอำนาจพอมีกำลังพอที่จะเข้ามาแซงชั่นมาควบคุมนั่นฮะมากำกับเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่มีกำลังมากกว่าแล้วก็ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกานะฮะใช้ความได้เปรียบนะฮะในการเอาเปรียบประเทศที่ด้อยกว่านะครับเหิมเกริมมากกว่านะโดยที่อีกไม่มีใครสักคนที่จะคอยจับตาเป็นตัวค้านตัวถ่วงดุลครับครับแต่ว่าปัญหาของประเทศไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียเราก็มีปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของปัญหาสิทธิเสรีภาพต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเองด้วยถ้าหากผู้นำมหาอำนาจอย่างทรัมป์ผู้นำของอเมริกาเนี่ยอย่างทรัมป์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของความเท่าเทียมสักเท่าไหร่เนี่ยวิกฤตเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรื่องของชุมชนในเอเชียหรือในโลกเนี่ยจะวิกฤตเพิ่มขึ้นไหมครับผมคิดว่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นค่อนข้างจะชัดเจนครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าคุณจะฆ่าใครนะภายในเรื่องมันก็เรื่องของคุณนะฮะในบ้านของคุณนะฮะถ้าตราบใดที่ผลประโยชน์ผมได้รับนะฮะเผลอเนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์นะฮะในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยอาจจะจับมือกับจีนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้นะฮะโดยหรือว่าอาจจะจับมือกันแบบอาจจะสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้อาจจะสนิทสนมกับฟิลิปปินส์นะฮะผู้นำฟิลิปปินส์หรือว่ากับของจีนก็ได้โดยพูดกันแต่เรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์นะฮะไม่ก้าวก่ายผลประโยชน์กันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของกติกาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการละเมิดนะฮะกฎกติกาสากลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับเหมือนกับว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ผลประโยชน์เป็นตัวตั้งครับเป็นผลประโยชน์เป็นตัวตั้งครับผมมองว่าจะเป็นแบบนั้นครับครับมีซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยการที่สหรัฐอเมริกาเคยวางบทบาทตัวเองเป็นตำรวจโลกเป็นผู้ที่รักษากติกาของความเป็นสังคมโลกนี่ก็จะน้อยลงหรือลดลงเนี่ยมีคนวิเคราะห์ต่อนะฮะว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในยุคของทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีมากเหมือนกันอันนี้จะวิเคราะห์ไปถึงขั้นนั้นได้ไหมครับหรือยังไงเพราะว่าปมปัญหา
ในตะวันออกกลางนะนะฮะโดยเฉพาะที่ซีเรียเนี่ยมันเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือสหรัฐกับรัสเซียใช่ไหมครับที่โดยมีซีเรียนี่อยู่ตรงกลางนะแต่ดูเหมือนกับว่าทางรัสเซียนะฮะปฏิกิริยาของทางรัสเซียเนี่ยจะชื่นชอบในทรัมป์นะมากกว่ารัฐบาลจากพรรคเดโมแครตคือกลัวมากกลัวว่าฮิลลารีเนี่ยจะได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลฮิลลารีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสานต่อนะฮะนโยบายเดิมที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยสร้างเอาไว้ในหลายๆกรอบนะทำเอาไว้แล้วทำไม่เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไอ้ความสงบในภูมิภาคยุโรปนะฮะซึ่งรัสเซียเนี่ยเข้าไปละเมิดทั้งที่ในไครเมียนะครับแล้วก็ดินแดนปกครองไอ้เก่าของรัสเซียนะครับซึ่งแยกตัวเป็นประเทศหนึ่งแล้วก็รัสเซียเข้าไปลุกลานแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็เข้าไปพยายามที่จะไปคานอำนาจนะครับซึ่งรัสเซียไม่ชอบแล้วเขาก็คงมองว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยความตึงเครียดในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะหายไปนะแล้วก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับทางซีเรียในซีเรียหรือในภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนกันนะครับว่าเมื่อคุยกันได้นะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะฮะปัญหามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับนะแต่ทีนี้มันก็จะเปิดมันก็จะปล่อยโอกาสให้กับพวกที่เป็นเขาเรียกมิลิเชียนะฮะพวกทหารทหารในป่าทหารกองโจรนะฮะโดยเฉพาะพวกกลุ่มหัวรุนแรงนะฮะพึ่งเขิมขึ้นมาใช่ไหมครับพึ่งเขิมขึ้นมาแล้วถ้าเมื่อไหร่กลุ่มพวกนี้นะฮะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับโดยชนิดที่ไม่มีคนที่รักษากติกาไม่มีใครเนี่ยเข้าไปควบคุมไปกำกับนะมันก็อาจจะกลับมาถึงเราได้ดูในแง่ของกลุ่มคนที่กำลังต่อต้านทรัมป์อยู่ตอนนี้คิดว่าโอกาสที่จะคือจะขยายตัวไปมากกว่านี้ไหมครับหรือสุดท้ายก็อาจจะหยุดไปเพราะว่ากติกาของการเมืองในอเมริกานี่ค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อใครขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีฝ่ายต่อต้านก็จะไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งก็คือมีกลุ่มออกมาต่อต้านนะฮะในแคลิฟอร์เนียในฝั่งตะวันตกนี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีการชุมนุมกันโดยนักศึกษา UCLA อะไรพวกนี้ก็หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันคิดว่าสุดท้ายกลุ่มต่อต้านนี้จะหายไปไหมครับหรือมันจะขยายวงกว้างไปกว่านี้ผมว่าอย่างนี้ครับคุณจอมถ้าเกิดสมมติทรัมป์แพ้นะฮะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับจากฝ่ายสนับสนุนพรรครีพับลิกันเนี่ยพวกรุนแรงนะพวก KKK พวกคนขาวพวกกว่าที่สนับสนุนนะฮะอย่างทั้งโดยทรัมป์อย่างออกหน้าออกนอกหน้าซึ่งก็พูดมานะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาแพ้การเลือกตั้งนะฮะครับมันก็คงจะไม่สงบเขาจะไม่ยอมรับนะที่ในระหว่างการดีเบตจำได้ไหมครับว่าคุณจะรับผลการเลือกตั้งไหมเขาบอกว่าเขาจะรับในเงื่อนไขเดียวคือเขาชนะใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยคือเขาจะไม่รับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันใกล้เมื่อเห็นโพเนี่ยกระหน่ำตอนช่วงก่อนการเลือกตั้งนั่นนะฮะหลายสำนักชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าทรัมป์น่าจะแพ้นะครับทรัมป์ยังได้เตือนนะฮะผ่านหนังสือใช่ไหมครับได้เห็นใช่ไหมครับว่าครับให้ระวังในเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกระแสความรุนแรงกระแสการต่อต้านจะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ได้เห็นว่ามีการฝึกซ้อมอาวุธนะฮะถ้าลองไปดูในคลิปไปค้นหานะก็คงจะเจอนะฮะของกลุ่มคนขาวเนี่ยแถบทางนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนานะครับมีการฝึกซ้อมอาวุธกันเหมือนกับเป็นกองโจรในป่าในอะไรนั่นอ๋อครับครับอันนี้น่าจะน่ากลัวมากกว่าแต่ในซีของที่ของผู้สนับสนุนฮิลลารี คลินตันซึ่งแพ้ไปตอนนี้นะครับแล้วก็เห็นกระแสการต่อต้านนะลุกฮือขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ตามเมืองใหญ่ๆเห็นเบิร์กลีย์ที่แอลเลและเห็นจะบอกว่าวันที่12นี้จะมีอีกที่เมื่อวันนี้รู้สึกจะมีที่เพิร์ชิงสแควร์ที่และวันที่12เห็นบอกว่าจะอยู่ที่แมคกาเตอร์พาร์คที่ในLAกันเห็นในบนโลกโซเชียลก็เมื่อวานก็เห็นมีที่วอชิงตันดีซีผมว่ากระแสพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงสั้นน่าจะเป็นช่วงสั้นเป็นอารมณ์คับแค้นเป็นความรู้สึกช็อกเป็นความรู้สึกผิดหวังนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึก
ทางอารมณ์ได้แล้วก็นั่นคือสิ่งที่เขา react ออกมาก็ไม่น่าจะรุนแรงไปมากกว่านี้ครับสุดท้ายครับการที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะทำให้คุณค่าของความเป็นอเมริกาคอวารูที่เราเคยยอมรับความเป็นอเมริกันในเรื่องของหลักของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพความเท่าเทียมความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความแตกต่างหลากหลายนับจากนี้ไปจะเริ่มจืดจางลงในสังคมอเมริกันไหมครับเอาเป็นว่าผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนนโยบายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทรัมป์จะทำจริงเหมือนกับที่พูดในการหาเสียงนั่นนะครับ มันจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณจอมพูดมาเมื่อสักครู่นะฮะ360องศาไม่รู้ว่า core value ของเราเนี่ยนะมันถ้ามันอยู่ตรงนั้นนะครับเปลี่ยนไปอย่างไรที่บอกว่า core value ของเราเนี่ยอย่างเดิมที่พรรคเดโมแครตเนี่ย preserve มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนไป360องศาเพราะว่าเริ่มไปทีละประเด็นนะครับอย่างที่เรื่องของความเสมอภาคของการของการแต่งงานของการมีคู่ชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งในสมัยของพรรคเดโมแครตของโดยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยต่อสู้มา8ปีเนี่ยนะจนกระทั่งทำให้เกิดการสมรสได้ในเพศเดียวกันฮะเราก็อาจจะเห็นเปลี่ยนแปลงไปได้นะฮะอาจจะมีการยกเลิกเพราะว่าในเมื่อสุพรีมคอร์ทนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตัวคณะองค์คณะผู้พิพากษานะฮะเป็นหัวอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะก็อาจจะรีพิวได้นะครับสิทธิในการที่เราควรจะต้องเคารพตามหลักกติกาของสหประชาชาตินะฮะกติกามนุษยธรรมของสหประชาชาตินะคือเมื่อคนเขาหนีนะฮะสงครามนะครับหนีความยากจนแล้วก็มาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่านะฮะแล้วเราก็ได้รับการตอบรับนะฮะเราตอบรับเขาให้เขาอยู่นะตามกฎหมายพวกนี้นะฮะซึ่งเราทำได้เป็นตัวอย่างที่ดีมาโดยตลอดนะครับให้กับผู้ลี้ภัยต่างๆในรัฐบาลนี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าที่ควรหรืออาจจะต้องใช้วิธีอย่างแรงที่สุดก็คือการส่งกลับอันนี้ก็ทำให้คุณค่านะฮะทำให้ระดับของไอความสง่าราศีของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับหรือว่าไม่มีคือเราก็ไม่แตกต่างจากหลายประเทศละคราวนี้นะครับเราเคยคุยบอกว่าเราเนี่ยสูงส่งเราเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนแต่ในถ้าเราส่งผู้ลี้ภัยกลับใช่ไหมฮะที่เขาหนีความยากจนหนีความยากลำบากมาในทางการเมืองแล้วแต่เนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำในสิ่งที่หลายๆประเทศทำเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาหรือว่าสิทธิในเรื่องของการทำแท้งใช่ไหมฮะซึ่งรัฐบาลโอบามาเนี่ยต่อสู้มาแล้วจนกระทั่งเนี่ยรัฐบาลคลินตันเนี่ยฮิลลี่คลินตันเนี่ยประกาศชัดเจนว่าถ้าชนะนะฮะสิ่งแรกที่จะต้องให้เกิดนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะฮะวิถีทางในการที่จะใช้ชีวิตได้โดยหรือว่าเลือกทำแท้งได้นะฮะถ้าเขาคิดว่าการมีลูกเนี่ยมีบุตรเนี่ยมันจะมีผลในทางลบต่อเขามากกว่าที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีกว่านะซึ่งอันนี้มันก็ต่อต้านกับหลักการของทางศาสนาคริสต์ของเขาใช่ไหมอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปหลายด้านใช่ไหมครับครับการที่ริพับลิกันเองชนะใน2สภานะฮะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีด้วยเนี่ยและชนะในชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐอีกหลายรัฐเลยครับนั่นน่ะสิฮะน่าจะประมาณ30กว่ารัฐตอนนี้ที่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยเป็นรีพับลิกันครับใช่ทีนี้การที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งในแง่ของสภาสูงสภาล่างประธานาธิบดีของรีพับลิกันเนี่ยทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะประชาธิปไตยแบบถ่วงดุลมันจะไม่มีแล้วใช่ไหมฮะในอเมริกามันจะมีไหมฮะการตรวจสอบถ่วงดุลจะเกิดขึ้นได้ในการเมืองที่พรรครีพับลิกันมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้ได้ไหมครับผมว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าในเปรียบเทียบกับยุคที่ผ่านมาที่ตอนที่โอบามานะฮะได้รับเลือกเข้ามาใหม่เมื่อ8ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยเดโมแครตเนี่ยชนะทั้ง2สภานะครับเหมือนตอนนี้เลยครับแต่เดโมแครตทำอะไรแทบไม่ได้เลยฮะผ่านกฎหมายแทบไม่ได้เพราะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นในเกมนะครับสกัดหมดทุกอันฟิลิบัสเตอร์หมด
นะครับครับคืออภิปรายยาวเหยียดยาวยืดเพื่อที่จะล้มทุกอย่างข้อกฎหมายแทบจะไม่มีอะไรผ่านเลยนะฮะแม้กระทั่งโอบามาแคร์นี่ก็เหมือนกันกว่าจะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเขาได้ขึ้นมานะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยซึ่งเขาไม่มีอำนาจอย่างถูกต้องชอบธรรมนะฮะไม่ได้รับเสียงโหวตมาอย่างถูกต้องชอบธรรมนะเขายังทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อชนะแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเห็นพรรคเดโมแครตเนี่ยลุกขึ้นมาฟิลิบัสเตอร์หรือว่าลุกขึ้นมาอภิปรายทวงติงอย่างยาวหรือว่าเข้ามาบล็อกนะฮะเหมือนกับที่พรรครีพับลิกันทำเนี่ยผมว่ามันคนเดโมแครตคงจะไม่ทำแล้วจนกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั่นนะฮะแล้วก็พรรครีพับลิกันน่ะจะสะดุดขาตัวเองนะครับสะดุดขาตัวเองที่มันไปไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้คนในพรรคเนี่ยหรือว่าเสียงสนับสนุนของในพรรคที่อยู่ในสภาคองเกรสเนี่ยนะไม่ยกมือให้นะฮะไม่สนับสนุนให้พอถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการ impeach เกิดขึ้นได้ครับโอกาสที่ทรัมป์จะอยู่2สมัยเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนหรือสุดท้ายสมัยเดียวก็อาจจะอยู่ยากหรือมองอย่างไรเพราะว่ากลุ่มของคนที่ประท้วงนี่ก็ถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะกระแสอาจจะไม่นานแต่ว่ามันคงมีประเด็นให้ประท้วงไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันโอกาสที่จะอยู่2สมัยเหมือนกับประธานาธิบดีคนก่อนๆเนี่ยจะมีมากแค่ไหนหรือมองอย่างไรครับเรื่องนี้ผมว่า50 50ครับคุณจอม50 50เพราะว่าถึงแม้ว่าที่50แรกที่บอกว่ามันความเป็นไปได้ว่าจะอยู่จะโอกาสจะได้อยู่ต่อ2สมัยเนี่ยนะครับเพราะว่าวิถีของรีพับลิกันเนี่ยคือเขาต้องจะหัวชนฝานะครับเขาน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเกาะกันแน่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของศีลธรรมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกาะกันเอาไว้นะช่วยกันยกมือเนี่ยมันก็ผ่านนะฮะแล้วก็แต่อีก50ที่บอกว่าจะไม่ผ่านนะฮะที่อาจจะไม่ถึงเนี่ยนะฮะก็คือถ้าอาจจะมีคนที่มันมีศีลธรรมจรรยาบรรณนะครับช่วยกันท้วงติงมากๆก็อาจจะเห็นและเห็นปัญหาที่ขึ้นนะมันกระทบจริงๆนะอาจจะมีเรื่องของ impeachment นะเกิดขึ้นในระหว่างสมัยอ๋อครับ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 มีการวิเคราะห์บอกว่านับจากนี้ไปประชาธิปไตยของอเมริกากำลังจะกลายพันธุ์คิดว่าจะเป็นพันธุ์อะไรหรือมองอย่างไรฮะกับข้อเปรียบเทียบแบบนี้มันคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยในบริบทของอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าผู้มีสิทธิ์เรามองว่ามันเสรีใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ผมว่ามันจะเปลี่ยนไปฮะอย่างที่หลายคนคิดนะครับมันคงจะไม่เสรีเท่าที่ควรเพราะมันจะเป็นเสรีกึ่งผูกขาดนะครับมันจะเป็นเสรีกึ่งผูกขาดมันจะไม่มีการเคารพพื้นฐานอีกต่อไปพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปมองครับแต่ว่าครับเรื่องหลายๆเรื่องนะฮะมันก็อาจจะพูดง่ายอย่างทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่คลีนในเรื่องของภาษีในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะครอบตัวเขาก็ทำธุรกิจใช่ครับก็มีข้อกล่าวหามากมายแต่พอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะฮะแล้วก็มีสินค้าอยู่ในมือทำธุรกิจอยู่ด้วยนะเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่ามันจะไม่มีการนำอำนาจและบารมีที่อยู่ในมือเนี่ยมาเอื้อประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าในขณะที่รณรงค์หาเสียงเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ควรจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างเช่น tax return เนี่ยนะฮะรายงานการเสียภาษีเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ใช่ไหมครับข้อกล่าวหาเรื่องนะฮะรวมทั้งการช่อฉนภาษีนะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้นะครับครับก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมจะเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรครออยู่ข้างหน้าเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับประธานาธิบดีก็จะมีแรงหนุนนะฮะจากกลุ่มธุรกิจนะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจเล็กๆเหมือนผมเหมือนเล็กเหมือนทั่วไปไม่ใช่ small business นะฮะแต่เป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะเยอะกลุ่มที่ว่าเป็นขับเคลื่อนที่อยู่พลังเงียบนะเงินมหาศาลนะกลุ่มอย่าง Koch Brothers เนี่ยนะซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ขนาดใหญ่นะฮะเราไม่เคยเห็นหรอกว่าเขาจะออกมาเคลื่อนไหว
อยู่ข้างหน้านะแต่จะอยู่ด้านหลังนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของเขาทั้งสิ้นเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องภาษีเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยบ่ายหลายทางหรือว่าจะเห็นขนาดรัฐบาลเนี่ยนะไม่ต้องมีการตรวจสอบมากมายผมเป็นแบบนั้นครับเอาละครับขอบพระคุณคุณบรรลือสอนบาลีมากครับขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสพูดคุยขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบรรลือสอนบาลีนะครับก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของคนที่เป็นอเมริกันไทยอเมริกันนะฮะซึ่งก็น่าติดตามนะฮะอนาคตของอเมริกาอนาคตของโลกซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด2เรื่องนี้จริงๆก็คือเรื่องอันเดียวกันจะเป็นมองอนาคตของโลกและของอเมริกาอย่างไรในยุคสมัยที่ประธานาธิบดีที่มีชื่อว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ